ข้างไหนที่มันอ่อนแรงข้างนี้ขวาแขนครับสังเกตครับเหยียบหลังเท้าผมอธิบายองค์ความรู้ให้กว่ามันสามารถที่จะเซอร์โคเลตกันได้ไหมเอเนอร์จีตัวนี้ก็ดูนั่นแรงจะมาแล้วนะครับ3 2สังเกตครับแรงจะมาแล้วนะ3 2ขยับไปสิมาอย่างครับคล่องขึ้นนั้นก็ follow ต้องการให้ get feeling ฮะเข้าใจตรงนั้นแต่พอเราภาพรวมภาพใหญ่เนี่ยจะช่วยผมต้องการให้รู้ว่าพลังงานที่มันจะไวโทษครับปุ๊บแนวนะคอยดูกำเหยียดได้เลยครับจะมาเต็มร้อยเหมือนข้างซ้ายสินั่นนะเอาเลยเต็มร้อยแม่คำซ้ายเหมือนข้างซ้ายครับคล่องตัวขึ้นมีพลังเข้าวิ่งไปที่ใช่ปลายปลายนิ้วมันง่ายๆไม่มีอะไรยากปัสสาวะโปรดสังเกตนี่แหละคือไปแค่นี้เองที่กระเพาะปัสสาวะเองรูมจะเสียวแป๊บที่ท่อปัสสาวะจะเดินช่วยเดินช่วยไม่ได้เลยไปแล้วครับท่อปัสสาวะถามว่าจริงไหม มีสองท่อสองข้างมาจากไตฮะจะไปหาไตพลังนี้จะไปหาไตแล้วข้อประชวรสามสองแล้วก็มาชิตเตอร์มันจะเบาขึ้นอย่าเดินสู้น้องนะฮะไปแล้วครับเอาบุ๊บแค่นั้นท็อปเฮ้ยคอนโทรลได้เลยประชวรไตมันเสื่อมเลยนะฮะผมอย่าพูดถึงดีกว่าเอาเป็นว่าจะเบาสบายครับถ้าพูดตายเสื่อมมันไม่ผิดหรอกเมื่อมันไม่ผิดจะไม่พูดดีกว่าตามอายุหรือเปล่านะอย่าไปเอาภาษาหมอมาใช้เอาภาษาเรามาใช้ดีกว่าเราต้องการปัสสาวะคืนนึงก่อนนอนเดี๋ยวเช้าครับอย่างมากก็ถึงมาตีสามวงเช้าผมก็เหมือนกันโทษหลังๆมานี่ผมจัดเป็นโรคไฮเทคหมดนะครับที่เทคโนโลยีมาแรงมากเกินโรคไมเกรนใช่ไหมโรคเบรนนี่เป็นปัญหาเรื่องอัลไซเมอร์เป็นสารนิ่งใช่ไหมไม่รู้แคชเชียร์ตายยังเนาะนี่อยากจะช่วยแคชเชียร์เรื่องของประสาทตายแล้วครับตายแล้วครับเขาเป็นโรคประสาทพาร์กินสันใช่สุดท้ายแล้วก็มันเป็นพาร์กินสันก็มันสะเทือนระบบประสาทสะเทือนเอาดีกว่าโดนต่อยถ้าบอกว่าสะเทือนเรแกนโดนต่อยไหมเป็นเหมือนกันก็พาร์กินสันเหมือนกันใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นไม่ใช่หรอกกรรมเก่าเลยเนี่ยกรรมเก่าครับครับเอางั้นดีกว่าถ้าบอกว่าโดนต่อยเลกันยิ่งน่าสงสารลงจากเก้าอี้ไม่เกิน3ปีจำลูกเมียไม่ได้เลยใช่ไหมฮะอันนั้นก็ใช้สมองเยอะหรือเปล่าทำงานประมาณนั้นอืมนั้นกระแทกโดยความเครียดทำ
มชาติเราตรงนี้สิเดี๋ยวเคสเดียวสิใช่ไหมฮะมีอยู่ที่ระบบความคิดโอ้ตัวเองสร้างปัญหาให้ตัวเองเลยอย่างนี้มันบางทีใช่ไหมฮะมันไม่สร้างก็ไม่ได้เพราะเราหน่วยหนึ่งของสังคมโลกนะทุกคนแหละชาวบ้านก็เป็นเหมือนกันมันเป็นยูนิตหนึ่งของที่ไหนก็ได้ในโลกรับสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันโต้ตอบสิ่งเราแตกต่างกันใครล่ะครับจะมีหลักการบริหารความคิดตัวเองได้แต่ละคนพื้นฐานก็ไม่เท่ากันถ้ามีการหลักการบริหารความคิด มีปัญหายังผมไม่มีปัญหาเลยใช่ไหมครับหรือความคิดความคิดที่ใจนี่นะใจเป็นเผาเนี่ยไฟฟ้าสถิตครับเกิดดับเกิดดับคอนโทรลอยู่ก็อยู่ผมคอนโทรลตอนนี้ผมจับชีพจรหนึ่งตอนแรกคอนโทรลให้มันสมูทคอนโทรลให้มันบาลานซ์ครับไม่ใช่คอนโทรลไปเบรกไปบัฟไม่ใช่เป็นตัวจูนระบบให้มันบาลานซ์อีกนั่นคือส่วนนั้นแล้วส่วนที่มันผมออกแรงเลยเนี่ยคือใส่เลยสองมือเปล่าก็คือดีตรงนี้แค่แท่งนี่ใช่ทั้งกระแทกให้ใช่ทั้งนั้นเลยคือจบไปทั้งตัวเลยนะแล้วอะไรอย่างตรงตะโพกนะครับสบายขยับเชียร์ลองสั่งกระก้อนหน้ากระเดียวในคนละเรื่องขึ้นลิงเลยใช่มันลูสหมดละใช่คล้องหมดละไอ้มันเป็นภาพรวมทั้งหมดเป็นการแพทย์เขาเรียกว่าองค์รวม holistic medicine แต่ผมใช้ PE พลังงานบริสุทธิ์ทั่วไปก็ใช้นวดใช้ energy therapy ก็ใช้ใช้ครับของผมมัน PE เลยเนื้อกว่าต้องมาจากจิตครับนั่นหลักวิชาเอลี่ทั่วไปครับนั่นเป็นพ่อเป็นเดอะท็อปของเอลี่เทเรปีเป็นท็อปของมันครับโอเคอาจารย์นี่รู้ลึกซึ้งเข้าไปทุกชีวิตทุกแง่มุมของศาสนาด้วยต้องเอามาช่วยกันคนละทางคนไหนที่ตามผมเวลาผมเล่าเนี่ยฟังตามทันถ้าตามมันก็อิมเมจินอยู่แล้วตามมันจะยากตรงที่เวลาผมบรรยายนั่นทำอะไรกันไหนด้วยไม่มีสติไม่มีสมาธิตัวก็ต้องลอกไปหมดต้องมีสมาธิหน่อยครับมีครั้งที่สี่เป็นขนาดผมคอนโทรลอยู่ต่อหน้ายังไม่อยู่คือความคิดมันไปเราหลุดไปเลยหลุดไม่โฟกัสคืออยากจะทำอะไรก็ทำร่างกายมันความคิดมันนำไปเลยไม่มีการคอนโทรลในจิตใต้สำนึกก็เลยทำให้สุขภาพย่ำแย่แล้ววิถีชีวิตก็แย่ด้วยพัวพันไปหมดเลยต้องคอยปรับให้ทุกครั้งทุกครั้งผมปรับทุกครั้งแล้วพูดจะยกตัวอย่างก็แล้วนะยกเว้นจะใส่ครบสากตำให้อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องช่วยกันนะครับครับผู้รับมันอยู่ที่ผู้รับไอ้พวกเทสรสชาติอยู่ที่ผู้ชิมครับไอ้พวกปรุงนี่ปรุงมาเต็มร้อยแล้วเกินต่างหากอย่างโรคระดับต่างๆในตัวเรานี่เกิดจากการที่เราไปปฏิบัติตัวผิดทางหรือเปล่าฮะหรือว่าไม่ท้ายเลยดีกว่าเป็นพลังงานไม่บริสุทธิ์ทั้งหมดมันมาแต่ตัวเกิดเราแล้วครับถ้าเราบริสุทธิ์แล้วไม่ต้องมาเกิดก็เป็นกรรมเก่าเราก็มาใช้กรรมพูดแล้วมันก็ไม่จบอย่าพูดดีกว่าเอาความเข้าใจดีกว่านะวันนี้ตัดตอนซะเอาความเข้าใจมาแชร์ความเข้าใจดีกว่ามีอะไรก็แก้ไปปัจจุบันพูดกรรมเก่ากรรมใหม่ไม่จบพูดได้ยินกันมาเยอะแล้วนะกรรมเก่าก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้ไม่มีใครรู้
มีแน่นอนไม่ผิดแน่แน่อืมครับมันไม่ผิดเลยอ่ะไม่จะพูดไปทำไมมันถูกอยู่แล้วเอาปัจจุบันดีกว่ามั้งครับเอาวิธีคิดกันนี้ไม่ดีกว่าเรื่องเอาหลักการคิดวิธีคิดมีการสืบสิ่งคิดให้ไปรูปแบบไม่ดีกว่าเรื่องผมกลับมามองเห็นการที่จะโกรเจริญเติบโตผมต้องการทำถอยหลังไปทำไมถอยหลังไปแก้ไขก็ไม่มีประโยชน์ผ่านมาแล้วเอาความเข้าใจนาทีนี้ดีกว่าสุขภาพไม่ดีก็ทำให้ทุกข์ปั๊บเอาตอนนี้หรือเปล่าเป็นตัวตัดสินครับต่อไปเลิกพูดแล้วเรื่องบุญเรื่องกรรมครับเรื่องกรรมเก่าก็ใหม่ไม่ต้องพูดแล้วบรรพบุรุษสองมือเปล่ากำหนึ่งความต้องการของอยู่มาเถอะต้องการอะไรต้องการมือแข็งแรงใช่ไหมท่านจีมาบอกคำต้องการมันผมว่าผมเนี่ยแต่ผมไม่ออกตัวไปเหมือนมดเหมือนหมอผมไม่ทำอยู่แล้วให้หมอเขาทำกันไปหมอเขารักษากันไปเพราะเราไม่ใช่หมอต้องใครมีปัญหาเล็กน้อยก็มาทางตรงทางอ้อมประการนะครับ20กว่าปีฮะดีมากเลยครับต้องรักษาเนื้อผ้าตัวนี้ไปอีกนั้นต้องไปไปสูตรไม่รู้ทวีปไหนบ้างก็ไม่รู้มันไปมันเองแล้วครับความสามารถมันไม่อยู่ครับเพราะเทคโนโลยีมันช่วยได้เยอะช่วยคนไทยอยู่ดีกว่ามั้งคุณหมอต้องการช่วยคนไทยแชร์ให้เข้าใจให้รู้เรื่องครับถ้าพูดคนไทยไม่รู้เรื่องผมพูดต้นไม้ไม่ดีกว่าเลยไปอยู่ที่อื่นมันก็ยิ่งลำบากเรื่องการสื่อสารกันคนไทยนี่มีความต้องการที่ให้อาจารย์ช่วยเหลือแต่ประเทศก็เก็ตนะเรื่องของดีเจดูเก็ตไวมากเพราะเราใช้โดยฟิลลิ่งโอเคไหมครับแล้วก็วิธีใช้โดยฟิลเลอร์ก็อยู่แหละตัวฟิลลิ่งฟิลเลอร์อยู่ตัวอยู่คนเดียวใช่ไหมลำบากเหมือนกันนะผมว่าเพราะว่าเขาไม่มีพื้นฐานทางพุทธศาสนานะไม่เป็นไรเอาธรรมชาติมาว่ากันโอเคเราไม่ต้องพูดแล้วศาสนาธรรมชาติดีกว่าเขาอยู่บายเนเจอร์จะดีกว่ารู้จักคำว่าเนเจอร์ไหมล่ะถ้าว่าเฉดเนเจอร์ก็จบข่าวแล้วครับก็อยู่ภายใต้เงื่อนไขวิทยาศาสตร์มาตลอดใช่ใช่พอเราพูดถึงเนเจอร์อยู่ไม่รับเลยก่อนในช่วงนี้ผมอธิบายง่ายต้องพลิกขั้วความคิดกันใหม่ครับครับผมใช้ในสิ่งที่ผมมีเหนือกว่าเนเจอร์ก็คือนิจิสองอย่างมันจะเหนือจะปรับเนเจอร์ได้ครับเนเจอร์สิ่งแวดล้อมทั้งฟ้าทั้งฝนครับต้องไปอ่านชาติข้างหน้าครับครับอ่านต้นสูงทำมาหมดสาระที่แม่ก็ทำมาแล้วยังเหลือแต่อเมริกาต้องการก็จะไปแคลิฟอร์เนียไฟไหม้ทุกปีไม่ใช่เหรอเดี๋ยวผมก็อยู่พื้นที่ประมาณ15วันเมื่อเกินอย่างนี้